สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับ TikTok Shop Seller Center กันอยู่ค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมากับฟีเจอร์นะคะที่ชื่อว่าแชทค่ะถ้า Facebook มี Messenger เนี่ย TikTok Shop ก็มีช่องแชทเหมือนกันค่ะเจ้าฟีเจอร์แชทใน TikTok Shop เนี่ยจะเอาไว้ช่วยให้ผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะทั้งก่อนการขายหลังการขายหรือว่าระหว่างการขายได้เลยค่ะแล้วเราจะเข้าถึงตัวฟีเจอร์แชทนี้ได้ยังไงนะคะมีด้วยกันนะคะ2วิธีด้วยกันค่ะโดยวิธีแรกนะคะก็คือการเข้าผ่านฟังก์ชันคำสั่งซื้อค่ะกับอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าของ TikTok Shop Seller Center กันแล้วนะคะก็จะเห็นค่ะว่ามุมบนขวาเนี่ยจะมีไอคอนของตัวแชทนะคะขึ้นมาให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะพาเข้ามาในหน้าของแชท TikTok Shop ได้เลยค่ะโดยหน้าตาของเจ้า TikTok Shop Messenger เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างจากตัว Facebook Messenger เท่าไหร่นะคะจะรายละเอียดคล้ายๆกันค่ะเรามาดูในส่วนแรกกันเลยค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีคำว่าปัจจุบันและประวัตินะคะในส่วนช่องของปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการแสดงนะคะรายชื่อของลูกค้าที่เราทำการแชทอยู่ด้วยนะคะหรือว่าทำการสนทนาอยู่ด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะส่วนในส่วนของประวัตินะคะจะเป็นประวัติที่ลูกค้าที่เราเคยทำการพูดคุยด้วยนะคะก็จะรายละเอียดเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ในส่วนของประวัติค่ะถ้าเราทำการจบเซสชั่นหรือจบการแชทนี้แล้วค่ะเรามาดูในส่วนของปัจจุบันนะคะในส่วนของรายชื่อนะคะก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์อยู่นะคะว่าไม่ได้ตอบกลับเนี่ยแปลว่าผู้สนทนาหรือว่าลูกค้าคนนี้เรายังไม่ได้ทำการตอบกลับไปนะให้เราทำการตอบกลับไปด้วยค่ะพอเราทำการตอบกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะมาดูในส่วนของค้นหารายชื่อผู้ติดต่อถ้าเกิดสมมติว่าเรามีรายชื่อผู้ติดต่อเนี่ยที่เข้ามาเยอะมากแล้วเราอยากที่จะดูผู้ติดต่อคนนี้หรือว่าอยากจะติดต่อกับลูกค้าคนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเสิร์ชชื่อได้เลยค่ะจากช่องทางนี้เลยต่อมาค่ะในส่วนของหน้าต่างแชทหรือว่าตรงกลางนี้นะคะอย่างที่แจ้งค่ะว่าไม่ได้แตกต่างจากตัว Facebook Messenger เท่าไหร่เลยค่ะก็จะมีฟังก์ชันอีโมจิหรือว่าการส่งกิฟต์นะคะต่างๆเนี่ยไปให้ลูกค้าได้เลยค่ะหรือว่าในส่วนของรูปภาพนะคะเราสามารถที่จะส่งรูปภาพไปหาลูกค้าได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือการเชิญให้ผู้ใช้เนี่ยให้คะแนนกับร้านค้าของเราค่ะถ้าเกิดว่ากดส่งไปนะคะแล้วขึ้นว่าส่งคำเชิญไม่ได้เนื่องจากผู้ใช้เนี่ยให้คะแนนไปแล้วนะคะแปลว่าผู้ใช้คนนี้ได้ทำการให้คะแนนร้านค้าเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะในส่วนของการส่งข้อความนะคะโดยข้อความเนี่ยเราจะสามารถส่งได้สูงสุดนะคะต่อ1ข้อความเนี่ยอยู่ที่800ตัวอักษรนะคะรวมทั้งอีโมจิแล้วเรียบร้อยนะคะจะต้องไม่เกิน800ตัวอักษรค่ะใน1ข้อความถัดมาค่ะฝั่งขวามือค่ะจะเป็นคำสั่งซื้อนะคะในส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้แยกสถานะก็ได้นะคะว่ายังไม่ได้ชำระเงินที่จะจัดส่งแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือว่าการยกเลิกค่ะสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะสามารถนำตัวรหัสคำสั่งซื้อเนี่ยมาใส่ในช่องนี้เพื่อค้นหาก็ได้ค่ะว่ารหัสคำสั่งซื้อนี้เนี่ยมีสถานะคำสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างค่ะในส่วนด้านล่างนี้นะคะก็จะชี้แจงรายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าคนนี้เนี่ยทำการสั่งซื้อหรือว่าสนใจในสินค้าตัวนี้นะคะโดยจะมีสถานะคำสั่งซื้อบอกด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะสินค้าเนี่ยไปถึงไหนแล้วถ้าลูกค้าถามมาเนี่ยเราสามารถที่จะตอบกลับได้โดยที่ไม่ต้องวนกลับไปเช็คจากขนส่งอีกหรือว่าในระบบอีกนะคะแต่ถ้าเราอยากที่จะดูรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบนหน้าของตัว Seller Center ก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะระบบก็จะพาเราเข้าไปหน้าของคำสั่งซื้อนะคะบน Seller Center ค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือด้านบนนี้เลยค่ะก็จะเป็นคำว่าอยู่ในคิวหมายความว่าจำนวนของลูกค้าเนี่ยที่รอการตอบกลับของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอยู่จำนวนกี่คนค่ะถ้าขึ้นเป็นศูนย์แบบนี้เนี่ยแปลว่าเราทำการตอบลูกค้าเนี่ยครบหมดทุกคนแล้วไม่มีคิวแล้วนะคะต่อมาค่ะอัตราความพึงพอใจนะคะจะหมายถึงว่าอัตราความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อฝ่ายบริการลูกค้านะคะหมายความว่าเวลาที่เราให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดขอการให้คะแนนเนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่นะคะก็จะมาขึ้นอยู่ในอัตราความพึงพอใจของฝ่ายบริการลูกค้าค่ะส่วนเซสชั่นในวันนี้นะคะหมายความว่าใน1วันเนี่ย
เราทำการตอบลูกค้าไปแล้วหรือว่าจบเซสชันแล้วเนี่ยไปกี่เซสชันค่ะหรือว่าจบลูกค้าไปแล้วกี่คนนะคะก็จะขึ้นแสดงตรงนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือตรงฟังก์ชันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าร้านค้าใครนะคะที่มีการให้แอดมินหรือว่าให้สิทธิ์แอดมินหรือว่ามีการจ้างแอดมินเพิ่มเติมนะคะเราสามารถที่จะทำการโอนสิทธิ์นะคะหรือว่าโอนแชทเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเช่นสมมติว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเคยดูลูกค้าคนนี้อยู่เราต้องการที่จะโอนลูกค้าคนนี้เนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่คนที่เคยดูแลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาโอนตรงนี้ได้เลยค่ะถัดมาค่ะคือการจบเซสชันนะคะถ้าเราทำการตอบลูกค้าหรือว่าให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลูกค้าคนนี้ไม่ได้มีการตอบกลับแล้วเนี่ยสามารถมากดจบเซสชันนี้ได้เลยค่ะจากลูกค้าที่อยู่ในช่องปัจจุบันเนี่ยจะกลายไปอยู่ในช่องของประวัติทันทีค่ะเราสามารถที่จะย้อนกลับมาดูแชทจากช่องทางนี้ได้เลยค่ะแต่เจ้าตัวฟีเจอร์นี้นะคะหรือว่าตัวฟีเจอร์การแชทเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้า TikTok Shop Seller Center ทุกคนนะคะที่จะสามารถเข้ามาในส่วนของแชทของร้านค้าได้ค่ะซึ่งผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในช่องแชทหรือเข้ามาดูในเรื่องของการแชทได้เนี่ยตัวเจ้าของบัญชีเนี่ยจะต้องให้สิทธิ์หรือว่าบทบาทในการอนุญาตที่จะเข้ามาด้วยนะคะโดยบทบาทนะคะที่ได้รับอนุญาตนะคะจะมีด้วยกัน3บทบาทด้วยกันค่ะก็คือเจ้าของบัญชีผู้ดูแลหลักแล้วก็ตัวแทน call center นะคะหรือว่าตัวแทนบริการลูกค้านั่นเองที่จะสามารถที่จะเข้ามาดูในฟังก์ชันของการแชทได้ค่ะซึ่งในแต่ละบทบาทเนี่ยสิทธิในการอนุญาตก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะในส่วนของเจ้าของบัญชีเนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วค่ะว่าสามารถทำได้ทุกอย่างเลยในบัญชีของ TikTok Shop ของเรานะคะส่วนผู้ดูแลหลักนะคะสิทธิในการอนุญาตเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกับของเจ้าของบัญชีค่ะคือมีสิทธิในการตั้งค่าส่วนตัวตั้งค่าแชทร้านค้าเหมือนกันค่ะส่วนบทบาทที่3นะคะบทบาทสุดท้ายก็คือตัวแทนบริการลูกค้านะคะหรือว่าตัวแทน call center นั่นเองในสิทธิ์นี้เนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์ในการที่จะตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการในส่วนของช่องแชทได้เท่านั้นค่ะในส่วนของการกำหนดค่าบทบาทหรือว่าการให้สิทธิ์เนี่ยทีมงานมีทําแนะนําเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้นะคะในช่องแชทนะคะสามารถที่จะไปเพิ่มสิทธิ์ในช่องนั้นได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการรู้จักตัวฟีเจอร์แชทของทาง TikTok Shop ไปแล้วนะคะในคลิปถัดไปนะคะเราก็จะมาเอาเกร็ดความรู้นะคะที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ตัวนี้นะคะฟีเจอร์แชทของ TikTok Shop เนี่ยมานำเสนอให้ทุกคนได้ลองทำตามไปพร้อมๆกันค่ะถ้าใครนะคะติดปัญหาในส่วนไหนอยากให้ทีมงานเนี่ยทำ how to เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยค่ะหรือว่าจะส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ Real Smart Academy ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะให้กับช่อง Real Smart Academy ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจจะเตรียมมามอบให้ทุกคนค่ะยังไงวันนี้นะคะทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ